ข่าวดีมีให้ดูสนับสนุนโดย All New Vios Have It All ข่าวดีมีให้ดูวันนี้เราไปเยี่ยมชมโรงประกอบรถยนต์ Toyota Gateway จังหวัดฉะเชิงเทรากันค่ะโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมชมสายการผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลโดยมีมิสเตอร์คิวิจิธนดากรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับโรงงานเกตเวย์แห่งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งฐานการผลิตรถที่สำคัญของประเทศซึ่งประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีฐานการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียนเพราะมีค่ายรถยนต์ชั้นนำของโลกต่างเข้ามาตั้งโรงงานประกอบยานยนต์ในประเทศไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้ความสนใจในกระบวนการผลิตรถยนต์ที่มีความทันสมัยและการใส่ใจในคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิตของโตโยต้าโดยทางภาครัฐเองก็ได้ตั้งเป้าที่จะผลักดันให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยก้าวสู่ผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกให้ได้จากนั้นคณะนายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมชมโรงสีข้าวรัชมงคลซึ่งเป็นโรงสีข้าวตามแนวพระราชดำริโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรโดยตรงมาสีข้าวและจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้ร่วมปลูกข้าวแบบนาโยนในแปลงสาธิตนาสวนรัชมงคลร่วมกับคณะผู้บริหารโตโยต้าอีกด้วย